ุบันเราจะคุ้นหูคุ้นตากับคำว่า Thailand 4.0 ใช่ไหมคะการสร้างแบรนด์ก็เช่นเดียวกันค่ะมีเทรนเหมือนกันตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ดังนั้นการสร้างแบรนด์จึงจำเป็นต้องสร้างให้เข้ากับสถานการณ์และไม่หลุดเทรนด์ด้วยค่ะในแง่การสร้างแบรนด์เนี่ยมันมีเทรนของมันเหมือนกันนะครับคือการสร้างแบรนด์เนี่ยตอนนี้เทรนด์ของมันเนี่ยมันจะเป็นไปตาม global และการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจนะครับเมื่อก่อนนะครับเราเนี่ยนิยมของการเปิดโรงงานเพื่อผลิตสินค้านะครับเราคงไม่มาสนใจเรื่องแม้กระทั่งการทำการตลาดนะครับเราไม่สนใจแม้กระทั่งเรื่องการสร้างแบรนด์นะฮะเราไม่สนใจแม้กระทั่งว่าจะต้องมีสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะเพราะอะไรผมมีลูกค้ารายหนึ่งอยากจะแบ่งปันให้ฟังเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนเขาเด็กๆนะครับขายของอยู่แถวยศเสนะครับเป็นร้านขายกระจกเขาบอกเชื่อไหมฮะหน้าที่ของบ้านเขาทั้งครอบครัวตื่นขึ้นมานะครับเปิดบินให้ทันเพราะอะไรมีคนมารอต่อคิวซื้อของเขาเนี่ยบางคนนะครับผู้รับเหมาเนี่ยมาซื้อตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าร้านยังไม่เปิดมาต่อคิวกันแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนั้นเนี่ยใครเป็นเจ้าของโรงงานใครมีสินค้าในมือนะครับอันนั้นคือครอบครองเศรษฐกิจนะฮะก็เรียกว่าในส่วนที่เป็น 1.0 ยุค 1.0 branding เนี่ยอาจจะมีผลในแง่ของการที่ทำคุณภาพสินค้าให้ดีนะครับแล้วสินค้านั้นมีฟังก์ชันเรียกว่าผลิตออกมาคุณภาพดีราคารับได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยจบขายของได้นะครับคิดไปเรื่อยๆโรงงาน A ก็เปิดโรงงาน B ก็เปิดโรงงาน C ก็เปิดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไงให้ฉันเนี่ยเกิดความแตกต่างทำยังไงให้ลูกค้ามาซื้อของฉันทำยังไงให้คนเนี่ยจำฉันได้นะครับนั่นก็เลยกลายเป็นว่าเอาละต่อไปนี้เราต้องมีตราสัญลักษณ์เพื่อทำให้เห็นว่าถ้าจะซื้อสินค้าของยี่ห้อเราเนี่ยโลโก้เป็นแบบนี้สีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการออกแบบอะไรหน้าร้านนะครับออกแบบนำบัตรออกแบบสื่อเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์โบชัวร์พวกนี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างเรื่องของอีโมชันนะครับหรือเรียกว่า emotional value นะครับในส่วน 2.0 เนี่ยจะสังเกตว่ามันหนีในยุค 1.0 ขึ้นมานะครับเพราะในยุค 1.0 เป็นเรื่องของโรงงานและอุตสาหกรรมนะฮะ 2.0 เนี่ยโรงงานมีเต็มไปหมดเทคโนโลยีเครื่องจักรมีเต็มไปหมดก็เลยต้องสร้างความแตกต่างทางด้านคุณค่าของอารมณ์นะฮะก็เรียกว่า emotional value นะครับการวัดผลในสเตจนี้เราเรียกว่า emotional share นะครับเราจะไม่ดูแค่ยอดขายเราไม่ดูแค่ market share ถ้าอยู่ในยุค 2.0 ตัวชี้วัดอย่างนึงคือต้องดูเรื่อง emotional share ด้วยนะฮะว่าเมื่อเขาจะนึกถึงสินค้าประเภทนี้เช่นฉันอยากจะทานอาหารขึ้นมาปิ้งย่างนะครับแบรนด์ในใจที่ฉันนึกถึงเป็นแบรนด์แรกคือแบรนด์อะไรถ้ามีชื่อของเราติดขึ้นมานั่นแหละครับเราได้ emotional share เรียบร้อยแล้วนะฮะในโลก 3.0 ก็คือเรื่องของแบรนด์เนี่ยนอกจากเรื่องของบุคลิกนะครับนอกจากเรื่องของความรู้สึกแบรนด์นั้นๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาแล้วมีคุณค่านะครับต้องมี value บางอย่างนะครับที่ส่งมอบออกไปให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรานะฮะvalue ในที่นี้เนี่ยแบรนด์จะไม่ใช่แค่ดูแบบเป็นคาวบอยเท่ทันสมัยแต่ถ้าสินค้าตรงนั้นเป็นบุหรี่หรือเป็นเหล้านะฮะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะไม่ได้ value บางอย่างนะครับซึ่งมันทำให้คนทั้งโลกจะมีบางกลุ่มที่รักเราบางกลุ่มที่จะไม่ชอบเรานะฮะดังนั้นในแบรนด์ยุค 3.0 มันพัฒนาไปไกลกว่านั้นคือแบรนด์นี้ให้คุณค่าและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับมนุษย์อย่างไรนะครับลองยกตัวอย่างฮะเมื่อก่อนเราเคยใช้ฟิล์มนะฮะฟิล์มเนี่ยต่อให้เอามาแต่งตัวดียังไงสร้างแบรนด์ยังไงวันนี้ก็ไม่รอดนะฮะเพราะอะไรฮะแวลูที่ได้เนี่ยมันไม่ดีเท่ากับเรามีกล้องดิจิตอลสักตัวเราถ่ายเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะยาวแค่ไหนก็ได้ภาพก็ไม่จำเป็นต้องไปล้างไปอัดเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแบรนด์มันต้องแปลงสภาพให้กลายเป็นแบบแบรนด์ที่นอกจากมีความเป็นคนดีแล้วเนี่ยมันจะต้องให้คุณค่าที่มากกว่าเดิมนะฮะมากกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์นะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเทรนด์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าเอ๊ะแล้วเป็นไปได้ไหมล่ะที่เราจะมาถึงเรากระโดดไป 3.0 เลยเป็นไปไม่ได้นะครับคือแบรนด์ประเภทแบบในลักษณะของเทรนด์แบบนี้นะฮะการสร้างธุรกิจของท่านเนี่ยจะต้องสร้างแบรนด์เนี่ยไปทีละสเตจนะครับ1กับ2อาจจะไปด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าท่านมี3ท่านจะไป2ก็ตามแต่1ท่านหลวมล้มเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย
เบสิกของแบรนดิ้งเนี่ยท่านต้องมีฟันเดเมนทัลนะครับหรือพื้นฐานที่เข้มแข็งก็คือโลกแห่งฟังก์ชันที่เข้มแข็งนะฮะส่วน2กับ3มันคือการต่อยอดแบรนดิ้งเทรนด์ใน 1.0 เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วงของอินดัสทรี1กับ2นะครับซึ่งเป็นเรื่องยุคที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องจักรนะครับเช่นเครื่องจักรไอ้น้ำในการขนส่งเครื่องจักรไฟฟ้าในการผลิตพวกนี้มีผลต่อการผลิตของมนุษย์นะฮะซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่18นะครับแล้วก็ศตวรรษที่20นะฮะพอมาเป็นเรื่องของในยุคที่เป็น 3.0 Industry 3.0 เนี่ยยุคนี้เริ่มมีอิทธิพลทางด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมต่อโลกนะฮะดังนั้นในแง่ของแบรนดิ้งนะครับมันก็เลยจะต้องทำให้แบรนด์มีตัวตนที่ชัดเพราะอะไรฮะลูกค้าเราเนี่ยผู้บริโภคก็ตามนะครับสามารถเซิร์ชทุกอย่างได้บนโลกใบนี้สามารถหาด้วยตัวเขาเองได้ละเยอรมันเนี่ยพยายามคิดเลยว่าไอ้โรงงานที่เขามีผลิตรถเนี่ยนะฮะเขายังคงมีต่อไปนะฮะแต่เขาก็ทำยังไงให้มันเป็นโลกที่สามารถผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการลูกค้าได้ในเวลาอันสั้นเช่นอนาคตอาจจะมีสั่งซื้อรถที่เป็นเฉพาะสำหรับตระกูลฉันเนี่ยได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะวันนี้รถทุกคนเนี่ยสมมติซื้อยี่ห้อ Mercedes-Benz ก็วิ่งเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะดีไซน์เหมือนกันหมดแต่อีกหน่อยอาจจะมีการพัฒนาเราสามารถเลือกบางอย่างด้วยตัวเราเองก่อนที่เขาจะผลิตด้วยซ้ำนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันทำให้เกิดอะไรฮะ1เราได้ของตรงความต้องการมากขึ้น2นะครับลดเวลานะครับ3ประหยัดต้นทุนในการผลิตไม่ต้องผลิตสินค้ามาสต็อกไว้เยอะๆ Industry 4.0 เนี่ยครับเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การทำมาบอกว่าแบรนด์เราต้องทำ CSR ทำให้เป็นคนดีอันนั้นมันค่อนข้างเก่าไปแล้วนะครับจริงๆ Industry 4.0 มันคือการ develop Industry 3.0 ขึ้นมานะครับคือ 3.0 เนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจนะฮะหรือโลกดิจิตอลแต่พอ 4.0 เนี่ยฮะไอ้เจ้าดิจิตอลเนี่ยมันถูกพัฒนาเข้าไปกับคู่การภาคการผลิตหรือโรงงานนะฮะหรืออุตสาหกรรมหนักนั่นเองนะฮะเมื่อก่อนนะครับพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องผลิตสินค้าเป็น economy of scale เท่านั้นคือเป็น mass แต่พอดิจิตอลแพลตฟอร์มมันถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันทำให้วันนี้ความต้องการของ user นะครับสามารถเข้าไปถึงโรงงานผลิตและไอ้เจ้าโรงงานผลิตส่วนใหญ่ก็เริ่มใช้เป็นโรบอทและเป็นระบบดิจิตอลเช่นเดียวกันในซีกของยูเซอร์ก็ใช้ดิจิตอลในซีกภาคการผลิตก็ใช้ดิจิตอลพอมันเริ่มแมทช์กันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโรงงานไม่จำเป็นต้องผลิต economy of scale อีกต่อไปในอนาคตนะฮะโรงงานสามารถคัสตอมไมซ์ให้เราได้บนพื้นฐานความต้องการของเราเองครับแต่เข้าใจยากมากเพราะมันมีแวลูหลายระดับนะฮะvalue และต้องมีเรื่องของ innovation นั่นคือสิ่งที่ branding จะต้องมีในยุคนี้นะครับแต่เห็นไหมฮะว่าอะไรสำคัญสุดฮะพื้นฐานของธุรกิจก็คือ quality ต้องมาก่อนยอดขายต้องมาด้วยและเรื่องอื่นคือการต่อยอดทั้งสิ้นเลยนะฮะจะเห็นว่าแต่ละยุคนั้นนะคะมีการพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะเพราะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้และก้าวให้ทันเทคโนโลยีนะคะ